เฟิร์สน่าจะเป็นหัวโจกในเรื่องเต้นเพราะว่าเขาเต้นเก่งอะไรเงี้ยครับชื่อเฟิร์สนะครับชื่อจริงชื่อสิรินัท ศรีชลทานครับผมชอบวงการบันเทิงตั้งแต่ตอน5ขวบครับดนตรีแรกเล่นก็จะเป็นเปียโนแต่ที่จริงแล้วผมสนใจกีตาร์ตั้งแต่แรกแล้วก็เรื่อยๆจนแม่ผลักดันเหมือนมันเป็นก้าวแรกก็รู้สึกภูมิใจตัวเองให้เราได้เป็นซูเปอร์สตาร์ตามที่เราอยากเป็นนะครับผมทานอะไรไหมครับผมเลี้ยงเองกาแฟเย็นแก้วหนึ่งค่ะช็อกโกแลตเย็นแก้วหนึ่งค่ะเค้กตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็เอาชีสเค้กแล้วก็พอแล้วน้องเป็นคนที่ไหวพริบเร็วแล้วก็สมองไวแต่พี่กวางคิดเมนูได้เร็วมากเลยครับพี่คืออยากทานจริงใช่ไหมผมสั่งให้ได้นะช่วงนี้นะครับต้องแบบเหมือนเราต้องเข้ากับบทบาทนะครับแล้วทุกคนก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองก็คือมีพิการทางมือพิการทางขานะครับตามองไม่ได้นะครับแล้วก็ปากนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเฟิร์สพิการมือครับซึ่งใช้มือไม่ได้เลยแบบว่าหยิบโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ป้อนคำไม่ได้ก็ซึ่งยากลำบากไหมครับเอาจริงผมร้อนจะแย่เดี๋ยวนี้ firstอันดับพอๆกับโจนาแล้วก็ปีเตอร์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเฟิร์สไม่ได้ส่งการบ้านช่วงแรกๆส่งครับหลังๆไม่ค่อยได้ส่งครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะขี้เกียจครับผมถ้าเฟิร์สขี้เกียจหรือว่าเฟิร์สไม่พัฒนาต่อคนอื่นจะแซงเราได้เฟิร์สที่เรียกมาคุยเนี่ยเพราะว่าเราหวังดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนึกถึงในสิ่งที่เป็นผลเสียของเรานะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับรอดูเชิญครับรู้สึกเห็นความตั้งใจของน้องแล้วก็เห็นการโฟกัสของเขาว่าเขาตั้งใจที่จะฟังจริงๆแล้วก็อยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไง